สวัสดียามเช้าครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรท่อต่ออีกแล้วเนาะเกษตรท่อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวครับจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ขอสวัสดี FC ทั้งสปป.ลาวนะครับแล้วก็ FC ทั้งกัมพูชารวมถึง FC ทั้งเมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมผ่านทางช่อง YouTube เกษตรท่อต่อเนาะแล้วก็เพจ Facebook เกษตรท่อต่อสำหรับมื้อนี้ก็สิมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะของมัน3เดือนนะครับบ่ว่าสิเป็นส่วนต้นส่วนยอดการแตกแหนงแตกยอดนะครับของมัน3เดือนแล้วก็ลักษณะความสูงว่าต้องสูงขนาดใดแล้วก็ขนาดของหัวนะครับที่ได้ประมาณใดแล้วเนาะสำหรับแปลงมันของผมเองนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าสายมันแต่สายพันธุ์มันแต่ละประเภทนะครับอาจจะบ่เหมือนกันนะครับในการแตกยอดแตกแหนงแล้วก็ส่วนของใบนะครับอาจจะบ่คือกันนะครับบ่คือกันสำหรับแปลงนี้มันเป็นแปลงมันแขกดำนะครับผมจะเอามาแชร์ให้พี่น้องเบิ่งว่าความสูงเนี่ยโดยเฉลี่ยทั้งแปลงเนี่ยของผมที่ซ้ำใดนะครับความสูงนะครับเอาอันดับแรกเลยก็คือความสูงของลำต้นมันผมนะครับตอนนี้จะตกอยู่ประมาณเมตร10ถึงเมตร20นะครับโดยเฉลี่ยเนาะครับประมาณนี้ทั้งแปลงเนาะความสูงประมาณนี้เพราะว่าการจะเริ่มเติบโตของมันเฮานะครับมันจะเฉลี่ยอยู่วันละ1เซนนะครับประมาณวันละ1เซน3เดือนกับที่ตกไปประมาณเต็มที่กับที่เตี้ยสุดกับประมาณ90เซนนะครับเตี้ยสุดประมาณ90เซนพี่น้องก็ไปลองเบิ่งของเจ้าของนะครับโดยค่าเฉลี่ยนะครับบ่แม่นว่าทุกต้นนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งส่วนต้นอันนี้ของผมก่อนนี่กะทิประมาณนี้นะครับตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับการแตกของดินกะทิประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของขอตาจะที่สม่ำเสมอกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะบ่โดดไปยาวเลยนะครับมันจะสม่ำเสมอนะครับมันจะสม่ำเสมอไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้การแตกยอดกะทิแตกบ่อันนั้นปานใดนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเจอแรงนะครับมันแรงกว่า10กว่ามือแล้วส่วนของใบนะครับส่วนของใบนะครับมันจะใบหนาแล้วก็เขียวดีนะครับเขียวดีนี่ครับมันจะมีจะแขกนะครับสำหรับแขกดำเนาะ1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7แขกนะครับ7แขกแต่บางสายพันธุ์อาจจะมีถึง9แฉกหรือว่า11แฉกก็มีนะครับสำหรับแฉกของใบเนาะแล้วก็ส่วนการกลางออกของใบนะครับส่วนก้านใบนะครับมันจะออกได้กว้างดีนะครับออกได้กว้างดีอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระยะปลูกของเฮาน้ำนะครับระยะปลูกของเฮาน้ำส่วนของผมระยะปลูกอ่ะ70ถึง90นะครับแล้วแต่คนปลูกนะครับแล้วแต่คนปลูกเพราะว่าผมเป็นคนย้ายให้มันขึ้นอยู่กับคนเสียบนะครับว่าเพิ่นที่เสียบระยะใดให้เนาะสำหรับขนาดของหัวนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งขนาดของหัวนี่นะครับขนาดของหัวมันอายุ3เดือนนะครับ3เดือนก็ของผมก็สิได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้แล้วก็ที่ดกแน่บ่ดกแน่ก็แล้วแต่ต้นแล้วก็แล้วแต่ท่อนพันธุ์ที่เอามาปลูกนะครับท่อนพันธุ์ที่เอามาปลูกเพราะว่าจะให้มันสม่ำเสมอกันทั้งแปลงมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับท่อนพันธุ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงดินเฮาน้ําว่าเฮาบำรุงดินเฮาได้สม่ําเสมอกันทั้งแปลงบ่ก็สิประมาณนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะของหัวของเขาอันนี้มัน3เดือนนะครับมัน3เดือนเป็นพันธุ์แขกดำนะครับพี่น้องก็สิประมาณนี้แล้วของผมก็จะได้ขนาดนี้ล่ะต้นกะทิสม่ำเสมอกันเก็บทั้งแปลงนะครับมันจะมีต้นน้อยอยู่เป็นบางช่วงบางต้นเนาะครับบางต้นมันอาจจะเป็นเพราะเขาปรุงดินบ่ได้ทั่วถึงกันทั้งไห้เนาะครับมันก็ที่มีแน่นี่นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงเป็นประจำอยู่แล้วเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปซ้ำนี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ